ส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปแลกกันเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี2567ของอบจ.สงขลากันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอบจ.สงขลาค่ะได้พร้อมที่จะจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี2567เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมท้ายถอดศิลปะผืนบานนังตะลุงแก่เด็กและก็เยาวชนและก็ฝึกอบรมการดับเพลิงและก็อพยพหนีไฟในสถานที่ปฏิบัติงานด้วยค่ะนายอับดุลรอมานกาเย้มรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปีงบประมาณ2567ระหว่างวันที่30ถึง31มีนาคมและก็ในวันที่2เมษายน2567เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่ออนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยเกิดความรักห่วงแหนและก็เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกไทยให้คงอยู่สืบไปโดยกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะประกอบไปด้วยในวันที่30มีนาคม2567เนี่ยก็จะมีการประกวดขับร้องเพลงสุนทรภรณ์จำนวน3รุ่นประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งจำนวน2รุ่นและก็ในวันอังคารที่2เมษายน2567เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและก็กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ได้ยังรวมกันหารือในเรื่องของมาตรการในการดูแลความปลอดภัยการจราจรแน่นย้ำการเตรียมจัดงานดังกล่าวเนี่ยเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติค่ะนอกจากนี้ค่ะนายทัตทาวินซารูโนผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเกษตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เปิดโครงการอบรมศิลปะผืนบานรุ่นที่2ภายใต้กิจกรรมอบรมศิลปะนังตะลุงประจำปีงบประมาณ2567เพื่อจะถ่ายทอดศิลปะผืนบานให้กับเด็กและก็เยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวนะคะก็ยังเป็นการจุดประกายให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์รวมถึงพัฒนาการแสดงผืนบานจากขนบประเพณีแบบโบราณไปสู่การนำเสนอแบบรวมสมัยซึ่งภายในงานก็มีการให้ความรู้เรื่องของอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของศิลปะผืนบานการขับบดผืนบานประเภทต่างๆการแกะนั่งตะลุงการเชิดนั่งลุงการประดิษฐ์เสิร์ชเครื่องประดับของมโนราแล้วก็การเรียนรู้การบรรเลงดนตรีผืนบานแบบคันผืนฐานโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมาค่ะนอกจากนี้ค่ะนายสุรชิตศรีอินทร์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงขั้นตอนและฝึกสอบอพยพหนีไฟในสถานปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2567รุ่นที่3เพื่อจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัยค่ะโดยภายในงานค่ะก็มีการบรรยายให้ความรู้การแบ่งประเภทของเพลิงและก็วิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆจิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัยการป้องกันแหล่งกำเนิดของไฟเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแล้วก็การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยการประยุกต์ใช้ระบบอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการโดยจำลองเหตุการณ์แล้วก็ฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริงค่ะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรนะคะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาแล้วก็งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็เทศบาลตำบลพะวงด้วยค่ะนี่ก็เป็นรายกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะถึงเรื่องของการส่งเสริมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี2567รวมถึงการถ่ายทอดศิลปะผืนบานให้กับเด็กเยาวชนรวมถึงการฝึกอบรมการดับเพลิงนะคะแล้วก็อพยพหนีไฟในสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติงานนั่นเองค่ะ